สวัสดีครับผมงั้นต้องคนนี้แน่นอน 100% เอ็กโอ๊ตหมูหวานหมูเด้งครับดูแต่งตัวอะไรเนี่ยน้องแค่น้องชิมแค่หมูคนเดียวผมก็คอมพิวต์แล้วดูเธอออกจะเซ็กซี่อย่างที่พวกเราไม่พอตรงไหนกีตาร์พอได้นักร้องพอแล้วเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโต้โตเตโตเตนะครับผมเป็นรายการที่โต้จะพาทุกคนไปโตเตโตเตที่ไหนก็ได้ตามสไตล์ของโต้เองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอนะครับมาถ่ายเสื้อคอลเลคชันใหม่ของเบคอนไทม์นะครับเดี๋ยวผมไปคุยไปเจอกับน้องๆดีกว่านะครับว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะครับผมไปเจอกัน ดูไอ้มาร์คแต่งตัวอะไรเนี่ยน้องมาผมอยากไอ้มาร์คก็แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยไปคิกซี่เหรอวิกตอเรียซีคริปต์เอามาต้องใช้ไม่เอาไม่ใส่ใส่คนเดียวไปเลยเดี๋ยวนี้อย่าโดนปีกผมจะปีกผมครับไหนน้องพาพี่ไปชมสินค้าใหม่ของแบคอนทาวหน่อยสิมีตัวไหนบ้างไม่เอาปีกแล้วไม่เอาปีกแล้วหลังเนี้ยอุ้ยลืมเลยอย่าเพิ่งไปสนใจมานะครับนี่มีคนแอบเล่นเกมอยู่ด้านหลังทำไรน้องชายเอาใส่บอกว่าเล่นเกม somebody specialYeah, can't wait it out tonight. Baby, เริ่มจากตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่ทำแล้วบอกความหมายเขาไหมให้ชูขายของซะแล้วอยากรู้มากเลยว่าไอ้เสื้อตัวเนี้ยแรงบันดาลใจมาจากอะไรมาจากไอ้นั่นแหละการคีบลูกตาใช่ป่ะอันนี้คือไอ้สลิงที่คีบลูกตาใช่บอกความหมายเขาไปฮะนี่อันไหนเนี่ยความหมายของภาพนี้ก็เป็นหมูไงบอกไปบอกความหมายเขาไปไม่มันมาจากไอ้นี่มันมาจากคีบหมูกระทะคีบหมูคีบเนี่ยไปข้างบนเลยความหมายของเสื้อตัวนี้นะครับก็คือเป็นที่คีบตุ๊กตาหมูก็ใช่ไงตัวเลยเนี่ยเป็นอีกตัวเอาอีกตัวมาเพื่อโชว์อีกไลน์แล้วผมจะบอกความหมายที่แท้จริงให้ได้นี่เป็นอีกไลน์หนึ่งอีกสีหนึ่งแล้วกันใช่อีกสีหนึ่งแล้วความหมายของมันคือความหมายของมันคือเนี่ยการคีบตุ๊กตาถ้าเราพยายามมันก็มากเดี๋ยวมันก็ใช่เนี่ยสักวันเหมือนการคีบตุ๊กตาเราคีบมันเยอะๆเดี๋ยวมันก็ได้เองนะก็อย่างที่น้องมาร์คบอกนะครับผมมันอยู่ที่ความพยายามนะครับผมก็เหมือนในตามรูปเลยมันมีอะไรที่แตกต่างแบบลิมิเต็ดไอ้ตัวเนี้ยมีอะไรที่มันลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลยนะครับใช่ทุกคนสังเกตไหมใช่ครับผมไม่ได้สังเกตเอาไม่เชื่อได้นี่เห็นเบคอนอันนี้ความพิเศษของเสื้อตัวเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นโลโก้คิวบอยด้วยเว้ยข้างๆแต่ตอนเนี้ยเป็นโลโก้ของเบคอนสามแล้วเว้ยจริงไหมเนี่ยจริงนี่เอามือเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยจริงไม่รู้มาก่อนไอ้มาร์คนี่ชุดนอนอันนี้คอลเลคชันเดิมเหมือนปีที่แล้วเสื้อตัวนี้คุ้นๆเนี่ยแล้วตัวนี้ขายดีมากเขาเลยถึงก็มายืนสต็อกตรงนี้ไงน้องชายเลยต้องทำสีใหม่ออกมาเพิ่มบ้าเนี่ยทำไมจริงนี่โอ้โหมี2สีอ่ะดูดิขายดีแค่ไหนเพิ่มอีกคอลเลคชันนึงชุดนอนตัวนี้บอกเลยว่านิ่มใส่สบายเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนถ้าผมใส่อะนะสวยก็กำลังจะถ่ายคลิปสัมภาษณ์ครับแต่ว่าพี่โตเข้ามาพอดีก็เลยต้องอยู่อ้าวอันนี้เป็นเพราะพี่เหรอน้องเลยไม่ได้ถ่ายงั้นมึงก็ไม่ต้องถ่ายอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะแล้วเป็นไงใส่เสื้อตัวนี้สบายไหมเสื้อสีดำเนี่ยตัวนั้นสบายครับนุ่มมากเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนตอนที่เราไปเล่นบนเมฆครับเขาแบบมันกระแทกนี่ครับกระแทกเมฆแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างมีการเตรียมซ้อมเตรียมฝึกเตรียมแข่งรายการเอเชียพร้อมตลอดอยู่แล้วพร้อมมาแข่งพร้อมสุดยอดน้องไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่เดียวกันดีกว่าครับผมไปTell my head with a side flip. I know you like it. Baby,
น้องชายวันนี้พี่มีเกมมาให้น้องเล่นนักแข่งเบคอนในดวงใจมีใครบ้างที่น้องจะเลือกโอเคไหมนักแข่งคู่แรกรีมิกเชอร์รี่รีมิก 007X รีมิกมิฟฟี่รีมิกมอสรีมิกเนี่ยทำไมมีแต่รีมิกวะเขาสุดนั่นเอาเป็นนักแข่งปัจจุบันรีมิกอีเลสรีมิกคิมเซนเซรีมิกถึงพี่ชายที่เรารักแล้วนะรีมิกเต่าเอกรีมิกทำไมมันรีมิกอย่างเดียวเลยวะงั้นเอารีมิกอาร์ตีรีมิกมาร์กี้ยากเลยเลือกยากเลยรีมิกโอ้โหไม่มีรีมิกอีกงั้นพี่เปิดท่าไม่ตายแล้วคนสุดท้ายรีมิกมูวานบอกเลยคนนี้ไม่เลือกไม่ได้เนอะรีมิกเชียร์เพ่งตัดสินใจไวซะด้วยเอาอีกทีนึงเชอร์รี่มูวานรีมิกมูวานต้องรีมิกจริงๆทำไมมันรีมิกอย่างเดียวเลยวะน้องทำให้ผมมีไฟกดแรงในตอนอยู่เซมิโปรทำไมอ่ะกดดักสตรีมเขาแจ้งสตรีมปุ๊บผมกดแรงปั๊บดักตกปุ๊บมีความสุขได้ตกโปรเพลเยอร์แล้วมีความสุขต้องรีมิกจริงๆรีแอคเขาได้รีแอคตอนเขาหัวร้อนแล้วมูหวานอ่ะไม่เลือกหน่อยหรอไม่ค่อยสตรีมหาตัวยากกูเข้าใจละสตรีมก็กดกับสาวแบกสาวไอ้มึงอย่าเอาข่าวมั่วไม่มีไม่มีรีมิกยังไม่ที่จบแล้วน้องเต๋าน้องชายได้ข่าวว่าน้องดีกีตาร์เป็นนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยโชว์หน่อยดิโชว์สเต็ปการลวนนิ้วพี่อยากฟังเพลงจากน้องเต๋าร้องอ่ะผมเล่นไม่เป็นแล้วลองดูเล่นไม่เป็นแค่นี้เนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอาได้อยู่นะดูเธอออกจะเซ็กซี่ยามที่อะไรอ่ะติมึงทำไมกูร้องไม่พอตรงไหนนักดีดกีตาร์พอได้นักร้องพอแล้วก็คือเดี๋ยวพี่จะมีนักแข่งเบคอนมาให้น้องเลือกแอนโทนีไปไกลเลยไปไกลเลยตั้งแต่แมนยูนั้นเอาเป็นคนแรกเลยเชอร์รี่รีมิกครับผมโอเครีมิกสูตร 007X รีมิกครับชื่ออะไรรีมิกวะรีมิกมิฟฟี่รีมิกครับรีมิกมีมาร์ชรีมิกครับรีมิกมอสรีมิกครับโอ้ตอบอย่างไวไม่ต้องคิดเลยนั้นเราเป็นชุดปัจจุบันรีมิกเต่า X เฮ้ยนี่พี่รักเลยด้วยเต่า X ครับยืนอยู่หลังกล้องเนี่ยเอ็กโอสครับเอ็กโอสคือนัมเบอร์วันแล้วเนี่ยจงเจริญเอ็กโอสอันเอาเป็นเอ็กโอสมีมาร์กเอ้ยมีมาร์กเอ็กโอสมังกี้เอ็กโอสครับเอ็กโอสคิมเดนเซเอ็กโอสครับนี่เอ็กโอสว่ะเอ็กโอสนำมาเอ็กโอสบีบอสเอ็กโอสเอ็กโอสอีเลสติงตองเหมือนกันเลยนึกว่าจะแบบหน้าตาดีเหมือนกันหรือว่าหล่อเหมือนกันเอกโอสครับเอกโอสคนนี้สำคัญมากเป็นโค้ชระดับหน้าตาระดับต้นๆของประเทศเอกโอสอาตีเอกโอสครับชี้ไม่รู้ตัวเองหรอไม่เลือกงั้นต้องคนนี้แน่นอน 100% เอกโอสหมูหวานหมูเด้งครับหมูหวานหมูหวานหมูหวานเหรออันนี้ไม่เอาเอกโอสละผมรอนานละรอนานแล้วทำมาตั้งแต่คนแรกก็คือแบบยาวเลยเออว่ะแล้วทำไมถึงเลือกโมวานะพี่อยากรู้มากเลยโมวานหนุ่มไปซื้อจากตลาดโมวานอร่อยเนี่ยก็เลยเลือกโมวานกูทรงมึงน่าจะหิวแหละสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับจินเจ้ามาเลยนั่งทำอะไรอยู่นั่งรอพี่โตมาสัมภาษณ์ครับแล้วเมื่อกี้พูดภาษาอะไรเวียดนามอะไรเมื่อกี้พูดว่าจินเจ้ามองเลยแปลว่าสวัสดีทุกคนวันนี้พี่มีเกมมาให้น้องเล่นมูวานเลยรีมิกไม่ใช่กูยังไม่ได้บอกชื่อเกมเลยชื่อเกมนักแข่งเบคอนในดวงใจคนแรกเชอร์รี่รีมิก
เชอรี่มึงตอบไม่เหมือนคนอื่นนะมึงตอบไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นต่อยคนนึงผมได้ยินอยู่แต่ไกลเลยนี่มีงานเชอรี่เลยโอเคเชอรี่เชอรี่ 007X เชอรี่เชอรี่มีมาร์คเชอรี่เนี่ยเชอรี่มิฟฟี่เชอรี่ยืนอยู่ข้างๆหนักที่หนักจะเลือกดิโบะเชอรี่ใช่ป่ะเมื่อกี้เชอรี่งั้นมานักแข่งปัจจุบันเชอรี่เต่าเอ็กเชอรี่เอาทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เต่าเอ็กอ่ะชอบพิเศษในทาร่าครับอ๋อชอบพิเศษในทาร่างั้นเชอรี่บีบอสโหบีบอสก็ป่าเก่งใช่ไหมเออว่ะเอาไงดีวะคิดหนักว่ะแบบจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเลยเข้ามาปุ๊บจริงโดนถอดออกปั๊บขาดไม่ได้ว่ะเชอรี่เด็กกี่คนอะไรเรียกเชอรี่เชอรี่ครับเชอรี่มาร์กี้เชอรี่ไม่ต้องคิดอีกแล้วคนนี้ไม่เลยเชอรี่อาร์ตโค้ดระดับแบบประเทศอ่ะของเราเรื่องหน้าตามีทุกอย่างแต่ตื่นสายนี่ทุกอย่างตื่นสายทำไมอ่ะตื่นห้าโมงเย็นไงตื่นห้าโมงเย็นว่าไม่น่าเรียกว่าตื่นแล้วนะเชอรี่อ่ะเชอรี่เหลืออีกคนหนึ่งเชอรี่คิมเซนเซคนนี้เล่นโหดเลยคิมเซนเซเชอรี่ยังมีคนหนึ่งเชอรี่มูหวานแน่คนนี้ต้องคิดหนักๆเลยนะนี่ตัวท้ายแล้วตัวท้ายแล้วผมขอเรียกเลยเรียกเลยคนนี้คือต้องเรียกจริงๆถ้าแบบไม่เรียกคือ FC ผิดหวังหมูเชอรี่เกียผสมกันเฉยลอกๆหมูหวานแค่น้องคิมเลือกผมคนเดียวผมก็คอมพิวแล้วโอ้ยตัดเลยบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสนใจเสื้อชุดนอน2สีแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเสื้อยืดอีกด้วยนะครับสีขาวกับสีดำเป็นลายขี้หมูนะครับผมแล้วถ้าอีกทีต่อไปโต้โตเต๋จะพาไปไหนอีกติดตามได้ที่ช่องแมคคอนทามครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ